จากการดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ที่ได้ยึดคืนพื้นที่แปลงหมายเลข468ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน 535.27 ไร่และแปลงหมายเลข378ตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่เนื้อที่ 569.75 ไร่มาจัดสรรให้กับเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งสปก.จัดสรรให้ในรูปแบบสถาบันเกษตรกรจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทองคทช.จำกัดจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกร42รายรายละ6ไร่แบ่งเป็นที่ดินทำกิน5ไร่ที่อยู่อาศัย1ไร่พื้นที่ส่วนกลาง74ไร่พื้นที่แหล่งน้ำ125ไร่พื้นที่แปลงรวม47ไร่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านต่างๆโดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นและหน่วยงานราชการอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอช.เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายโดยเน้นให้สปก.คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่องถึงชีวิตความเป็นอยู่การส่งเสริมอาชีพที่เกิดเป็นรายได้สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวบ้านขณะที่นายวิวัฒน์ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกำกับดูแลสปก.และประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพและการน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตขณะนี้มีเกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงหมายเลข468แล้ว42รายและแปลงหมายเลข378จำนวน47รายโดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินขึ้นเนื่องจากสภาพพื้นที่แปลงหมายเลข468ดั้งเดิมก่อนสปก.จะยึดคืนมาจัดสรรให้เกษตรกรเป็นแปลงปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมดสปก.ภายใต้การนำของนายสุรจิตอินทรชิตเลขาธิการสปก.และคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจึงจัดสรรแปลงปาล์มน้ำมันเป็นแปลงรวมเพื่อให้เกษตรกรตัดปาล์มน้ำมันขายเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้โดยรวบรวมผลผลิตขายผ่านสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทองคทช.จำกัดและนำรายได้มาแบ่งเท่าๆกันส่วนการพัฒนาอาชีพในระยะแรกเกษตรกรจะมีรายได้หลักจากการขายปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและรายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในแปลงที่อยู่อาศัย1ไร่มีความสุขมากค่ะถึงเราจะอยู่แบบพอเพียงมีผักที่เราปลูกกินมันก็ดีที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองอะแต่อย่างนี้มันเป็นที่ของเราแล้วไงเราก็ทำปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไปเหลือกินแล้วก็แบ่งปันเหลือจากแบ่งปันเราก็ขายยายดีใจมากเลยเพราะไม่เคยมีที่มีทางก็ทำกินพอเราปลูกพริกปลูกอะไรนี่พอมีอันจะกินมั่งแม้ชาวบ้านเพิ่งได้รับการจัดสรรและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยเวลาไม่ถึง1ปีแต่ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งมีบ้านมีที่ทำกินมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงและยังเป็นมรดกตกทอดไปได้ชั่วลูกชั่วหลานสมดังเจตนารมณ์ของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดความเหลื่อมล้ำหลุดพ้นจากความยากจนเป็นคนไทยที่มีความสุขตลอดไปภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล